สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุมทรัพย์จาพนมดังไกลถึงต่างแดนแต่ขอใช้ชีวิตอยู่ที่ไทยเรียกได้ว่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากๆสำหรับจาพนมยีรัมพระเอกนักบู๊ที่ต้องบอกเลยว่าหลายคนนั้นรู้จักเขาอยู่แล้วที่ครองใจทั้งคนไทยและชาวต่างชาติสำหรับผลงานที่โด่งดังของเขานั้นไม่มีใครที่ไม่ได้ดูอย่างแน่นอนกับภาพยนตร์เรื่ององค์บากต้มยำกุ้งองค์บาก2และองค์บาก3รวมถึงภาพยนตร์ที่โกอินเตอร์อย่าง Fast and Furious 7บอกเลยว่าด้วยฝีมือการแสดงและความสามารถของจาพนมนั้นไม่ธรรมดาทำให้เขานั้นกลายเป็นนักแสดงฮอลลีวูดโดยเขานั้นได้รับบทเป็นนักแสดงนำครั้งแรกในเรื่อง Monster Hunter ก็ต้องบอกเลยว่าเอกลักษณ์ของจาพนมนั้นคือศิลปะการป้องกันตัวของเขาที่ทำให้เขามีชื่อเสียงโด่งดังมาถึงปัจจุบันนี้ในเรื่องของการแสดงต้องบอกเลยว่าเขานั้นประสบความสำเร็จอย่างมากได้ร่วมงานกับภาพยนตร์จีนเรื่อง Detective Chinatown ภาค 3 อีกด้วยต้องบอกเลยว่าเขานั้นสามารถโกยรายได้ที่เรียกว่าได้ทุบสถิติประวัติศาสตร์หนังจีนทำเงินทั่วโลกไปมากกว่า686ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 21,266 ล้านบาทต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าเขานั้นจะโด่งดังมากสักเพียงใดแต่เขาก็ยังไม่ลืมบ้านเกิดของตัวเองล่าสุดเจ้าตัวนั้นได้กลับมายังบ้านเกิดของเขาที่จังหวัดสุรินทร์กลับมาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายกับครอบครัวกลับบ้านเกิดมาครั้งนี้ก็ไม่ได้กลับมามือเปล่าอย่างแน่นอนเพราะเขานั้นหอบเงินล้านมาง้อคุณแม่50ล้านที่ยกให้กับคุณแม่และได้กราบขอขมาแม่ล่าสุดค่าตัวพุ่งรวยๆของแท้สำหรับซุปตาร์นักบู๊จาพนมทัชกรยีรัมที่รับบทเด่นในหนังฟอร์มยักษ์เรื่อง The Expendables 4ประทับซุปตาร์ฮอลลีวูดแน่นจอผลงานดังเด่นๆที่จีนและฮอลลีวูดมีหลายเรื่องจึงไม่น่าแปลกใจอะไรที่ค่าตัวของจาจะพุ่งสูงขึ้นจากเรื่องนี้ The Expendables 4เงินค่าตัวก็สูงขึ้นเยอะมากๆเพราะรับบทเด่นอยู่คาดว่าจะฟาดเงินไปมากกว่า2ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ60ล้านบาทเลยทีเดียวเรียกได้ว่ากระแสของจานั้นก็ยังไปได้ดีอยู่ส่วนหนึ่งเพราะได้ผู้จัดที่เก่งเป็นงานคอยดูแลทุกอย่างให้ตลอดนั่นเองท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก treesweat.info ขอบคุณครับ